อนุทินสวมเสื้อลายกัญชาเข้าคูหาเลือกตั้งใช้สิทธิ์ที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์อนุทินสวมเสื้อเชิ้ตสีน้ำเงินลายกัญชาเข้าคูหาเลือกตั้งใช้สิทธิ์ที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์เตรียมปักหลักลุ้นผลคะแนนที่บุรีรัมย์เมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่14พฤษภาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้มาใช้สิทธิเลือกตั้งที่เขตเลือกตั้งที่2หน่วยเลือกตั้งที่7บริเวณศาลากลางหมู่บ้านไทยเจริญหมู่4ตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในลำดับ108ทั้งนี้นายอนุทินมีสีหน้ายิ้มแย้มโดยวันนี้ได้สวมใส่เสื้อเชิ้ตสีน้ำเงินลายใบกัญชาหลังจากใช้สิทธิลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายอนุทินว่าจะไปปักหลักลุ้นผลการเลือกตั้งที่ไหนนายอนุทินกล่าวว่าเบื้องต้นจะติดตามผลคะแนนอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ภรรยาเอสกันตะพงเผยภาพสามีเปิดโพสต์บีบหัวใจคนบันเทิงแฟนๆแห่ส่งกำลังใจเปิดภาพล่าสุดพระเอกดังคริสติน่าภรรยาเอสกันตะพงเผยภาพสามีเปิดโพสต์บีบหัวใจข้อความสุดเศร้าคนบันเทิงแฟนๆแห่ส่งกำลังใจจากกรณีเอสกันตะพงพระเอกดังช่อง7วูบหมดสติขณะร่วมรายการเลือกตั้ง66วาระคนไทยบิ๊กดีอีบีเอทีอีครั้งที่10ที่จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่วันที่9พฤษภาคม66ที่ผ่านมาณลานพาร์คพารากอนโดยทางช่อง7แจ้งว่าเจ้าหน้าที่หน่วยพยาบาลฉุกเฉินที่มีการเตรียมไว้รีบมาปฐมพยาบาลและมีแพทย์อยู่จึงช่วยดูอาการและให้เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินทำการ CPR เพราะอาการของเอสไม่ตอบสนองจากนั้นจึงนำขึ้นรถพยาบาลและส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดขณะนี้เอสอยู่ในขั้นตอนการรักษาและตั้งแต่เกิดเหตุทางช่อง7ก็ปรึกษาเรื่องการรักษากับแพทย์และครอบครัวของเอสอยู่ตลอดร่างกายของเอสมีการตอบสนองต่อการรักษาโดยคริสติน่าภรรยาของเอสโพสต์ไอจีว่า please keep us in your prayer we can fight this tyrant you are strong โปรดช่วยกันอธิษฐานให้พวกเราด้วยนะคะเราต้องสู้มันนะคะที่รักคุณแข็งแรงอยู่แล้วท่ามกลางนักแสดงและแฟนคลับโพสต์ให้กำลังใจมากมายวันที่13พฤษภาคม66คริสติน่าภรรยาของเอสได้โพสต์ภาพล่าสุดขณะกุมมือสามีพร้อมข้อความสุดเศร้าให้กำลังใจสามีว่า We are fighting this together Be strong Valentina and I need you ที่รักเรากำลังต่อสู้ไปพร้อมกันเข้มแข็งนะวาเลนติน่าและฉันต้องการคุณที่รักโดยมีทั้งคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากคุณป้าวัย68ปลื้มรับโชคมติชนข่าวสดเผยเป็นแฟนกิ๊บหน่องต้นแบบนักกีฬาซีเกมเมื่อวันที่13พฤษภาคมบริษัทมติชนจำกัดมหาชนและบริษัทข่าวสดจำกัดผู้นำสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมสูงสุดในไทยพร้อมด้วย2คู่ซีไอดอลวงการวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้แก่กิ๊บวิลาวันอภิญญาพงษ์และหน่องปลื้มจิตถิ่นขาวนำคณะผู้โชคดีที่ร่วมสนุกแคมเปญมติชนข่าวสดซีเกม2023เชียร์ลัดฟ้าและคูปองเชียร์กระหึ่งลุ้นรับโชคร่วมส่งแรงใจให้เหล่าสปอร์ตฮีโร่ไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปยังกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์เที่ยวบิน PG931
เพื่อเตรียมชมและเชียร์วอลเลย์บอลหญิงรอบชิงชนะเลิศกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ในวันที่14พฤษภาคมซึ่งคาดว่าจะเป็นทีมนักตบลูกยางสาวไทยเจ้าของแชมป์ซีเกมส์รวม15สมัยและ13สมัยติดต่อกันพบกับคู่ปรับตัวฉกาจอย่างสาวดาวทองเวียดนามซึ่งคู่นี้ในรอบชิง11ครั้งหลังสุดเจอกันมาถึง10ครั้งยกเว้นปี2017ที่ประเทศมาเลเซียไทยชิงกับอินโดนีเซียทันทีที่เดินทางถึงกรุงพนมเปญคณะทั้งหมดกว่า40คนเดินทางไปรับประทานติ่มซำที่ฟูเอลยูซูเดอะรีสตอรองโรงแรมโซฟิเทลพนมเปญโพคีทราจากนั้นช่วงบ่ายเดินทางไปอนุสาวรีย์อิสรภาพและอนุสาวรีย์สมเด็จพระนโรดมสีหนุเที่ยวชมพระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคลต่อด้วยการชมวัดพนมหนึ่งในวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดของกัมพูชาและเดินทางไปรับประทานอาหารเย็นที่ Crocodile Floating Bar and Restaurant และเข้าพักที่โรงแรมแมคโครโปโลโฮเทลนางทิพวรรณนายประเสริฐจันเจริญฤทธิ์แฟนคลับรุ่นใหญ่คู่สามีภรรยาวัย68ปีเปิดเผยว่าเป็นแฟนคลับของมติชนมานานกว่า40ปีติดตามทุกคอลัมน์โดยเฉพาะข่าวกีฬาอ่านทุกวันที่บ้านเก็บหนังสือพิมพ์ไว้หมดชอบคอลัมน์ไหนก็จะตัดแปะฝาผนังบ้านไว้ด้วยร่วมสนุกกับเครือมติชนทุกแคมเปญพอรู้ว่าเครือมติชนจัดทริปนำผู้โชคดีบินไปกับวิลาวันอภิญญาพงษ์เล็กปลื้มจิตทินขาวเพื่อเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยในรอบชิงชนะเลิศกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ก็รีบตัดคูปองส่งมาลุ้นโชคทันทีส่งมาเยอะมากนับไม่ถ้วนว่ากี่ใบรู้สึกดีใจที่ได้เป็นผู้โชคดีเดินทางมาที่กรุงพนมเปญนางทิพวรรณข้าราชการครูเกษียณอายุจากโรงเรียนศรีลาจารุพิพัฒน์กล่าวต่อไปว่าเป็นแฟนคลับของกิฟและหน่องมานานแต่ไม่เคยไปดูที่สนามแข่งดูแต่ในทีวีหรือตามรายการต่างๆชื่นชอบทั้งหน่องและกิฟเพราะเป็นคนที่ไม่ถือตัวเป็นกันเองเป็นนักกีฬาแบบอย่างให้เด็กรุ่นหลังครั้งนี้ตั้งใจจะถ่ายรูปกับทั้งกิฟกับหน่องเพื่อเก็บไปใส่กรอบเป็นที่ระลึกและจะติดตามผลงานของทั้งสองคนรวมถ่ายถึงผลงานของทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยตลอดไปขอขอบคุณเครือมติชนที่เล็งเห็นคุณค่าของนักกีฬาและวงการกีฬาขอสนับสนุนให้จัดกิจกรรมดีๆอย่างต่อเนื่องและจะเป็นแฟนคลับของมติชนตลอดไปเช่นกัน